แกลลี่และอารีนาจะเป็นโฟนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตอย่างทางแกลลี่ที่กลับมาคัมแบ็กเนี่ยครับมันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆไหมรอบนี้แบบจัดเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กำลังทำเพลงอยู่ที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็มีบินไปบินมาประมาณ4รอบแล้วครับก็ยังไงฝากผลงานด้วยในอนาคตที่จะใกล้ๆนี้ซึ่งขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่อย่างวันงานวันนี้แบบพุ่งทุนหนักมาพี่2วันติด2วันติดก็คูณ2ไปโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมา2ครั้งผมก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้ง2ครั้งมาดูผลงานน้องด้วยครับกับโชว์ลูกชายในวันนี้นั่งมองอยู่ข้างล่างเป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่ผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเพอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกทีเห็นที่ซ้อมวันนี้เขาทำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีอินเนอร์ใหม่ๆมาก็ดีใจเขาทำสุดครับก็เลยเป็นคนที่แบบที่เลือกน้องมาเป็นศิลปินของเรานั่นคือสิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเพลงแล้วก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทำเพลงจริงอยากทำมอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงนะครับอันนี้ก็เมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเนี่ยแล้วก็พยายามผลักดันเต็มที่ก็คือแผนหลังจากนี้ก็คือดันน้องเต็มที่เลยก็จริงๆมีเพลงหนึ่งเมื่อกี้น้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง Angel เดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามแฟนๆก็ติดตามกันที่ครึ่งครับเยอะมากๆเลยตั้งแต่วันที่กำลังใจมาสองวันที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยครับคงไว้กันชื่นชมกันที่ในฐานะผู้ผลักดันเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟร์แอนด์มิวสิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได้กลับมาถามน้องนิดนึงเรื่องของ MV แล้วก็การทำผลงานเพลงนี้มันต้องลงทุนเองแล้วก็เรียนภาษาด้วยมันยากขนาดไหนครับในการเล่าตอนนี้เองครับครับผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักอะครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นมาทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับผมยังส่วนตัวเรากดดันไหมครับด้วยความที่แบบเป็นชายลูกครับถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผมด้วยครับก็คือแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ้งบอกครับครอบครัวพวงมาลัยเราเป็นนักสู้ทุกคนอยู่แล้วครับได้ครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณตรงนี้ครับพี่เกิ้ลจะสั่งนะครับ